ทีนี้มาดูกันกับน,น,นะคะประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะเป็นประเด็นใหญ่นะคะที่พาดหัวข่าวกันอยู่ในอีกประเด็นหนึ่งละค่ะคุณผู้ฟังคะหน้าหนึ่งสพิมพ์ค่ะหน้าหนึ่งสพิมพ์ในวันนี้อย่างในไทยโพสต์นะคะลงเอาไว้เลยบอกว่าตอกฝาลงวาระสามสารชี้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉีกทั้งฉบับต้องนับหนึ่งกันใหม่ค่ะหน้าหนึ่งสพิมพ์นะคะในมติชนวันนี้มติชนก็ลงเอาไว้ว่า คำวินิจฉัยกลางชี้มีผลยกเลิกฉบับ60แก้รัฐธรรมนูญสะดุดร่างใหม่ต้องลงประชามติค่ะประธานบุชชี้ช่องเลื่อนโหวตนัดถกทางออกปมวาระา3าวิษณุย้ำงดออกเสียงดีที่สุดปิดจ็อบปรับคอรมอแค่3เก้าอี้ค่ะหน้าหนึ่งสพิมพ์นะคะในกรุงเทพธรุรกิจก็ลงพาดหัวข่าวเอาไว้ว่า บิ๊กวิบวุฒิลอบบี้ความรัฐธรรมนูนผนึกพลังประชารัฐงดออกเสียงวาระสามจับตา3ฝ่ายถกวันนี้ค่ะก็สำหรับนะคะสำหรับคำวินิจฉัยกลางเมื่อวานนี้ที่สารรัฐธรรมนูนนั้นออกมานะคะมีทั้งหมดเนี่คุณผู้ฟัง12หน้าด้วยกันก็ชี้ชัดแล้วค่ะว่าร่างแก้ไขนะคะในมาตรา256ทับและก็เพิ่มเติมหมวด15ทับนั้นเท่ากับ การฉีกรัฐธรรมนูญนะคะปี60เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสาระสาคัญที่ทําไม่ได้เละคะ่ะเพราะว่าประชาชนผู้มีอํานาจสถาปนาได้ทําประชามติไปแล้วคือหากจะมีการแก้ไขก็ต้องไปเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ก็คือจะต้องสอบถามประชามตินะคะหรือว,ว่าถามความเห็นของประชาชนนั่นเองละคะ่ะซึ่งเนื้อหานะคะสําหรับในคําวินิจฉัยกลางนั้นแหละคะ่ะผู้ฟังระบุเอาไว้อย่างนี้ว่ากับ กรณีที่3นะคะได้มีการเผยแพร่คำวินิจฉัยกลางเนื้อหาโดยสรุปนะคะก็คือการที่มีสสยื่นยติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมโนูญโดยเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พศทั้งสองฉบับต่อที่ประชุมร่วมการรัฐสภาตามมาตรา256ซึ่งมีหลักการและเหตุผลให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้น โดยมีเนื้อหาสาระในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้มีหมวด15ทับ1การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และมาตรา256ทับหนึ่งให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามหมวดนี้นั้นเห็นว่าการที่รัฐธรรมนูญในมาตรา15วงเล็บ15บัญญัติให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญกระทำโดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภามุ่งประสงค์ให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญน,นั้นเป็นการใช้อำนาจของรัฐสภาโดยเฉพาะ และยังไงก็ตามรัฐธ,ธรรมนูญนั้นได้กำหนดให้กระบวนการใช้อำนาจนิติบัญญัติของรัฐสภาในกรณีดังกล่าวมีหลักเกณฑ์และก็วิธีการซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากการทำหน้าที่ในกระบวนการนิติบัญญัติทั่วไปโดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธ,ธรรมนูญและก็รักษาความต่อเนื่องของรัฐธ,ธรรมนูญเป็นสำคัญก็เลยว่ากล่าวได้ว่าแม้รัฐสภาเนี่ยมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธ,ธรรมนูญหากแต่เป็นอำนาจที่ได้รับมอบมา ซึ่งถูกจำกัดทั้งรูปแบบกระบวนการและก็เนื้อหารัฐสภาจึงต้องทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบอย่างเคร่งครัดโดยไม่อาจกระทำนอกขอบของหน้าที่และอำนาจที่รัฐธรรมนูญน,นั้นกำหนดเอาไว้ได้ค่ะด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญน,นะคะจึงต้องอยู่ในเงื่อนไขที่มีความผูกพันกับรัฐธรรมนูญฉบับเดิมและก็ยึดโยงกับหลักการพื้นฐานและให้ความเหมาะสมและสอดคล้องกันกันกนกบมติมหาชน ของรัฐธรรมนูญปี60ในหมวด15ที่เพียงบัญญัติให้สามารถแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้เท่านั้นไม่มีบทบัญญัติให้จัดทำขึ้นมาใหม่ทั้งฉบับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยวิธีการร่างรัฐธรรมนูนแก้ไขเพิ่มเติมให้มีหมวด15ทับย่อมมีผลเป็นการยกเลิกรัฐธรรมนูญปี60อันเป็นการแก้ไขหลักการสำคัญที่ผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญดั้งเดิมต้องการปกป้องคุ้มครองเอาไว้หากรัฐสภาต้องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต้องจัดให้ประชาชนผู้ส่งอำนาจสถาบัารัฐธรรมนูญออกเสียงประชามติเสียก่อนว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยจึงดําเนินการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไปและเมื่อเสร็จแล้วก็ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติว่าเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นการให้ประชาชนนั้นพิจรนารณาเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วจึงนําขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวาย เพื่อพระมหากษัตริย์ท่งลงพระประมาทวิไทยและเมื่อทรงลงพระประมาทพิไทยแล้วจึงนําประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญต่อไปอันเป็นกระบวนการจัดทํารัฐธรรมนูญตามคันลองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ส่งเป็นประมุขอาศัยเหตุดังกล่าวขั้นต้นจึงวินิจฉัยได้ว่ารัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญนั้นได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ และเมื่อจะทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้วก็ต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่งนี่แหละค่ะนะคะก็เป็นอันฟันธงล้ค่ะนะคะเป็นอันฟันธงว่ากับการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นั้นนะคะนั่นก็หมายความว่าจะต้องไป เริ่มต้นกันที่กระบวนการในการสอบถามประชามติของประชาชนก่อนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวคุณผู้ฟังมีความเคลื่อนไหวก่อนการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระสามเนี่ยมีรายงานออกมาว่ามีแกนนาวุฒธ,ธิสมาชิกนะคะซึ่งเป็นวิปวุทิสมาชิกเนี่ยกำลังเช็คเสียงค่ะแล้วก็ส่งสัญญ,ญาณให้สวเกือบทั้งหมดนั้นเตรียมลงมตินะคะงดออกเสียงในการโหวตแก้ไขรัฐธรรมนูญในวรระที่สามซึ่งจะมีขึ้นนะคะในวันพรุ่งนี้เพื่อป้องกันความสุ่มเสี่ยงเลยค่ะว่า มติของรัฐสภานั้นอาจจะไปขัดกับรัฐธรรมนูญได้นั่นเองโดยจำนวนสมาชิกนะคะร,รัฐสภาที่จะสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้นั้นจำเป็นต้องได้รับเสียงเห็นชอบนะคะไม่น้อยกว่า1กหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่โดยต้องมีสวออไม่น้อยกว่า1ใน3หรือว่า84เสียงในเห็นชอบด้วยคือถ้า,าว่าสวนะคะพร้อมใจกัน,นดงดออกเสียง ก็จะทาให้ร่างแก้ไขรัฐมนูญนะคะที่ว่านี้ตกไปค่ะและนอกจากนี้ยังมีสวาบางส่วนในบอกด้วยว่าจะงดเข้าประชุมนะคะในวันพรุ่งนี้ซึ่งการไม่เข้าประชุมหรือว่างดออกเสียงเนี่ยจะเป็นการคว่ำร่างแก้ไขรัฐธรมนูญนะคะเช่นเดียวกันและขณะเดียวกันนะคะในการประชุมคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือว่าวิรัฐบาลนะคะ เมื่อวานนี้ค่ะก็ยังไม่มีมติใดๆออกมาอย่างชัดเจนโดยที่ทางคุณวิรัตรัตนเศ์นะครประธานวิปรัฐบาลก็แจ้งว่าอาจจะมีการหารือกันในเช้าวันพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งก่อนการลงมติแต่ก็มีรายงานว่าอาจจะให้เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพักซึ่งในส่วนของพักพลังประชารัฐเองค่ะมีรายงานว่าอาจจะใช้แนวทางเดียวกันกับสวบก็คือการงดออกเสียงนะคะโดยทางคุณวิรัตในบอกว่า วันนี้จะให้แต่ละพักหารือในที่ประชุมของตัวเองส่วนจะตัดประเด็นนะคะบ,บทบัญญัติที่ว่าด้วยสอสอเนี่ยออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนหรือไม่ตนตอบไม่ได้ทั้งนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็พยายามประครับประคองเพื่อไม่ให้มีปัญหาหรือว่าแท้งส่วนทางพลังประชารัฐเองก็ยอมรับว่ามีคนเนี่ยขอใช้เอกสิทธิ์งดออกเสียงไม่เห็นชอบแต่ต้องหารือกันอีกครั้งหนึ่ง เช่นเดียวกันนะคะกับทางพลเอกประวิตย์วงษสุวรรณนะคะรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะคะก็มีการพูดถึงจุดยืนของพักด้วยระคาเกี่ยวกับการโหวตวาระสามนะคะว่าเป็นเรื่องของรัฐสภาก็ไม่มีความเห็นส่วนตัวะคะ่ะแต่ว่าก็ต้องถามสมาชิกพักทุกคน ส่วนท่าทีของพัคร่วมรัฐบาลอย่างคุณองค์อาจครัม้มไพบูญนะคะรองหัวหน้าพัคประชาธิปัตย์ในฐานะนะคะประธานสสอของพัคประชาธิปัตย์นี่นก็บอกว่าในส่วนของพักไม่วิตกกังวลอะไรคะ่ะเพราะว่าพัคมีจุดยืนชัดเจนที่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมน,นูญเพื่อให้เป็นประชาธิปไตย ส่วนความเคลื่อนไหวนะคะจากรัฐสภาในวันนี้นะคะก็คงต้องจับตามองเลยค่ะคุณฟังคะเพราะว่าทางนายแพทย์สุก,กิจอัโถปกรณ์ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยบอกว่าคุณชวนนะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรคันในฐานะประธานรัฐสภา,ดสดภาดสดได้แจ้งให้มีการนัดประชุมคณะกรรมการประสานงาน3ฝ่ายก็คือวทฒิสภาฝ่ายค้านและก็ฝ่ายร่วมรัฐบาลนะคะ วันนี้ก็มีการนัดหมายกันตอนสิบโมงเช้านะคะเนื่องจากกระแสะความเห็นที่มันแตกต่างในคำว,วินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญน,นั่นเองนะคะซึ่งมีความแตกต่างที่มันสูงมากส่วนประเด็นนะคะที่จะหาหรือกันก็เชื่อว่าจะเป็นประเด็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุมนั่นเองแหละคะ่ะในละนะคะวันนี้ก็รอติดตามดูนะคะกับท่าทีต่างๆแหะคะ่ะก็ หลังจากที่มีคําวินิจฉัยกลางนะคะในรายละเอียดต่างๆเนี่ยลงเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วน่ยนะคะซึ่งวันนี้ในคอลัมน์คนปลายซอยจะเปลวสีเงินค่ะมุฟังคะปับเปลวเขียนเอาไว้เลยในหัวข้อที่บอกว่าหรือรัฐสภาจะกล้าสวนศาลค่ะกับคำว,วินิจฉัยกลางนะคะของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยออกมาแล้วนะคะร้อนๆพวกเนติบริกรที่บอกว่าสี่บรรทัดครึ่งอ่านแล้วงงต้องรอฉบับเต็มนั้นฉบับเต็มมาแล้วได้อ่านแล้ว เลี่ยนจากงงเนี่ยเป็นจะกลิ้งต่อไปยังไงอย่างนั้นกระหมังก็อยากเห็นนะว่าในวันพรุ่งนี้รัฐสภาจะโหวตวาระสามหรือไม่หรือว่าจะกลับไปนับหนึ่งตามช่องทางที่ศาลได้บอกถ้ายังอยากเขียนใหม่ทั้งฉบับนะคะศาลท่านก็ฟันฉับกันออกมาแล้วซึ่งถ้าหากว่านะคะรัฐสภาเนี่ย ต้องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็คือต้องจัดให้ประชาชนผู้ส่งอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญน,นั้นออกเสียงประชามติเสียก่อนนั่นเองว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ถ้าผลการออกประชามติเห็นชอบด้วยก็ดําเนินการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กันต่อไปและพอเสร็จแล้ว ก็ต้องจัดให้มีการออกเสียงประชามติว่าเห็นชอบหรือไม่กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เป็นการให้ประชาชนนั้นพิจารณาเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็นําขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเพื่อพระมหากษัตริย์นั้นทรงลงพระปรมาพิไธยเมื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาพิไธยแล้วจึงนําประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยกันต่อไปอันเป็นการจัดทํารัฐธรรมนูญตามคันลองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขละค่ะ นี่แหละคะ่ะก็เป็นเหตุผลนะคะ ที่ทางตุาการสารน้ำหนูนั้นได้ให้เอาไว้แลคะก็เรียกว่าชัดเจนนะคะชัดเจนขนาดนี้เนี่ยทางปรับเปลวออกมาบอกเลยบอกว่าจบไหมถ้าสอสอสวน,นะคะไม่ยอมจบผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูนนั้นจะช่วยทำให้จบละค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย